จะทำทางเรียกเจ้าพญาที่สาวผมได้มานี่เลยตัวเลขมานี่ก็ชัดจำนวนคนเข้าก็บวกไปเรื่อยอ๋อนี่คือขาขึ้นขามาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้อันนู้นขาลงอันนี้ขาขึ้นแต่ว่าถ้าขาขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวเลขอย่างนี้ไม่นั้นไปขายกระปุกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นหลายเดือนแล้วแต่ว่าแต่ละวันก็จะมีคนมาจดตอนได้กี่โมงนะขาเลขขาดังนั้นก็แบบว่า3บาทขณะยิ่งเสริม3บาทอยู่นะครับต้องขึ้นน้ำมือก็3บาทอยู่3บาทวันก็บอกว่าเดือนหนึ่งประมาณสัก 50,000 คนคิดว่าจะจ้างเดินเรือแล้วให้คนนั่งเรือฟรีแล้วก็เอาเงินมาจ่ายให้บริษัทไม่แย่ไม่แย่ทำงานต่อไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะปรับปรุงเรือให้มันดีขึ้นทำอะไรให้ดีขึ้นครับเพราะถ้าเราจ้างเดินเรือหมายถึงต้องปรับปรุงค่าด้วยนะครับครับขอบคุณครับมากครับจะท่าหรือเปล่าหรือว่าบริษัทเรือของบริษัทเรือมาได้ก่อนนี่หมายความว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยครับใช่ไหมความปลอดภัยคนมากคนน้อยครับก็เรื่องที่เขาจะมาหาอะไรนะอันนี้คือข้ามไปฝั่งโน้นใช่ไหมครับผมไปสีลาผมลงไปได้ไหมได้เลยครับได้นะจะได้พาน้องๆลงไปเล่นเดี๋ยวกลับไปอีกทีนะได้ครับนี่ว่าการจะเล่นข้ามนี่ไปไหว้พระผมนะไปข้ามมาหาบาทนะหาบาทข้ามร้อยสามบาทดีครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับลักษณะที่เราจะทำก็คืออย่างนี้
แต่ที่เราจะทำคือเราจะตอกเสาเข็มได้แล้วก็มีใช้เสาเข็มต้นเดียวใช้เสาเข็มต้นเดียวนี่นะนี่คือทางเดินถ้าเทียบกับความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะขนาดนี้เล็กๆขนาดนี้ถ้าเทียบกับความกว้างของเจ้าพระยา7 กิโลวิ่งจากนี่เลยวิ่งจากนี่เลยวิ่งจากสาทรระหว่างสาทรกับพระราม8ข้างละ7เป็นวงกลมนั้นเริ่มต้นขี่จักรยานจากพระราม8ก็ขี่ได้แล้วก็ข้ามสะพานสาทรแล้วก็กลับไปพระราม8เชื่อมได้ทั้งฝั่งคนทั้งนี่ทำเองได้ใช่ไหมครับทำเองได้ครับทำเองได้ครับอันนี้เราให้สัญญาว่าเราจะทำเราทำเลยอันนี้เราทำทันทีเราจะขออนุมัติคุณเจ้าท่าและร่วมกับ